วัสดีค่ะเอาละค่ะนะคะตามคำขอร้องวันนี้น้องแทนจะมาเล่าเรื่องย่อๆสรุปเรื่องย่อๆของเกม The Last of Us นะคะเป็นเกมเพลย์ที่สยองขวัญแอคชั่นปนสยองขวัญเล็กๆแล้วก็ทำให้เราหน่อยได้นิดหน่อยเพราะว่าเป็นเกมที่ห่วงกระสุนมากแล้วก็ยากสมควรสำหรับดิฉันเพราะว่าที่ฉันเล่นเวลาเล่นเกมอะไรจะเล่นในโหมดฮาร์ดตลอดเพราะว่าชอบอะไรที่มันชาเลนจ์นะคะแล้วก็เริ่มต้นเลยคือเป็นฉากคัสซีนของที่ซาร่าลูกของโจพระเอกผัวเดียบเองนะคะคือตื่นมาแล้วก็พอมีอยู่ก็เลยเดินวนรอบบ้านแล้วก็เห็นข่าวว่ามีการแพร่กระจายของเขาเรียกอะไรอ่ะตัวสปอร์ของฟังกัสพวกชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มันทำให้คนเรากลายเป็นซอมบี้ได้เสร็จแล้วนางก็ลงมาข้างล่างพ่อนางก็โผล่เข้ามาแล้วก็มีซอมบี้วิ่งไล่ตามนางก็บอกให้ไปไกลๆหรือก็ยิงซอมบี้ตายจบแล้วก็ขึ้นรถแล้วน้องของโจก็คือทอมมี่นะคะขับรถมารับแล้วก็ขับเรื่อยๆพยายามที่จะออกจากเมืองเสร็จแล้วก็ออกไม่ได้พอรถติดก็เลยต้องหนีอีกทางนึงเสร็จแล้วก็ไปเจอทหารแล้วทหารบอกให้อยู่เฉยๆเอเจลก็บอกว่าให้ช่วยด้วยให้ช่วยลูกแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยทหารบอกว่าให้อยู่ตรงนั้นอย่าเดินเข้ามาแล้วทหารได้รับคำสั่งว่าให้ยิงทุกคนทหารก็เลยยิงเสร็จแล้วเจลก็โดนยิงแต่แล้วซาร่าก็โดนยิงตายฉากนี้เป็นฉากแรกนะคะที่ทำให้ฉันร้องไห้ที่ดอกเกมเฮียอะไรเปิดมาปุ๊บทำให้กูร้องไห้เลยเสร็จแล้วก็เจลก็ตื่น20ปีขึ้นมานางก็ฝันนางก็ตื่นขึ้นมาว่าอะไรอย่างนี้นางก็เจอกับเทสแล้วเทสบอกว่ามีคนจะให้สมัคเกิลหรือลักลอบนำสิ่งเข้ามาเข้าไปหากลุ่มไฟเออร์ฟรายที่เมืองนี้นะคะก็สิ่งนั้นก็คือเด็กคนนี้นี่เองชื่ออาลีแล้วตอนเจลก็มารู้ที่หลังว่าอาลีนี่คือก็โดนตัวนี้กัดโดนซอมบี้กัดแต่ว่านางไม่เป็นอะไรและแผนที่มาลีนที่จะให้โจพาแอลลี่ไปที่ตรงนั้นเพื่อจะได้ให้หมอสกัดสิ่งในตัวของแอลลี่ขึ้นมาเพื่อจะรักษาคนนะคะเสร็จแล้วก็ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆก็ไปตามแผนที่ไปมาๆก็เป็นเกมเพลงนั่นแหละแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่นางไปเจอสองคนไปเจอกับคนดำพี่น้องคนดำสองคนก็ช่วยกันผ่านมาผ่านด่านมานะคะแล้วก็มีอยู่ด่านหนึ่งที่รถถังใช่รถถังมาไล่ยิงเสร็จแล้วพวกนี้พวกสี่คนนี้โจแอลลี่แล้วก็คนดำพี่น้องสองคนก็วิ่งหนีเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกำลังจะปีนขึ้นข้ามกำแพงแต่เสร็จแล้วบันไดพังแล้วปีสองพี่น้องก็บอกว่าฉันซอรี่ช่วยไม่ได้มันก็เลยหนีไปก่อนโจก็เลยแอบแคร์ตรงนี้นิดนึงแต่นางก็รอดไม่ได้นะก็หนีวิ่งไปวิ่งจนต้องมีพอเกมดำเนินเกมไปเรื่อยๆก็มีฉากที่จะต้องกระโดดข้ามสะพานพอกระโดดข้ามสะพานเสร็จก็ตกลงไปในน้ำจมน้ำทั้งคู่แต่เสร็จแล้วก็โดนช่วยขึ้นมาเพื่อด้วยสองคนพี่น้องดำคู่นี้นะคะโจก็แค้นบอกว่าฉันจะยิงให้ตายแต่แอลลี่ก็บอกว่าเขาเป็นคนช่วยนะทำไมทำอย่างนี้โจก็เลยปล่อยแล้วก็นางก็เลยเข้าไปในถังอุโมงค์ไม่ใช่อุโมงค์ท่อระบายน้ำเข้าไปในถังใต้ดินแล้วก็เข้าไปในที่มีเคยมีคนอยู่แล้วเพื่อจะหนีพวกคลิกเกอร์กับรันเนอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็หนีไม่รอดคนในนั้นก็ตายกับหมดก็กลายเป็นซอมบี้ก็สู้จนผ่านมาได้ปุ๊บก็ออกมาจนเข้ามาบ้านพักเข้ามาที่บ้านพักเสร็จแล้วฉากก็ตัดไปที่แพรลี่คุยกับไอเด็กดำว่าเป็นยังไงแล้วเด็กดำก็มองไปข้างนอกก็ถามแพรลี่ว่าแพรลี่กลัวอะไรถ้าจะไม่ผิดอะไรเลยบอกว่ากลัวที่จะอยู่คนเดียวหรืออะไรสักอย่างนี้แหละเสร็จแล้วแพรลี่ก็เลยถามไอเด็กดำตอบว่าจะอยู่กลัวอะไรเด็กดำก็เมื่อแล้วก็มองไปข้างนอกว่าฉันกลัวสิ่งพวกนั้นพวก
พวกสองปีทั้งหลายชิมิยากายเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ฉากตัดมาที่ไปฉากตอนเช้าอีพี่คนดังก็ทำอาหารแอลลี่ก็บอกว่าเออฉันจะไปเรียกน้องขึ้นมาแอลลี่เข้าไปปุ๊บก็มีเสียงกรี๊ดก็รู้แล้วปรากฏว่าอีเด็กดำกลายเป็นซอมบี้แล้วพอออกมาข้างนอกห้องไอ้โจก็จะเอาปืนยิงมีคนพี่คนนั้นบอกว่าอย่าก็เป็นน้องฉันฉันไม่ให้อยู่ทางยังรู้อย่างนี้ไอ้โจก็บอกว่ามันเป็นซอมบี้นะไงคือก็ต้องฆ่าแล้วไอ้พี่คนนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะฆ่าฉันฆ่าเองดีกว่าเพราะว่าเป็นน้องของฉันนะคะอุ๊ยแต่ละลืมเล่าตอนสำคัญแล้วตอนสำคัญคือตอนที่กำลังสมัครเลอร์กำลังจะลักลอบพาแอลลี่ไปตอนนี้ก็มี3คนก็คือมีแอลลี่มีเทสแล้วก็มีโจนะคะแล้วก็ไปที่ที่แห่งหนึ่งจนพวกทหารเข้ามาล้อมที่แล้วเทสบอกว่าอยู่ต้องหนีไปนะต้องพาเด็กแล้วก็ให้โจสัญญาว่าจะต้องดูแลเทคแคร์แอลลี่เพื่อจะพาไปหาไฟฟ้าให้ได้นะคะเสร็จแล้วสุดท้ายเทสก็โดนยิงตายเจ้าก็ไม่ชอบเด็กตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้เพราะว่าทำให้เป็นภาระหนักแล้วเด็กนี้ก็เป็นเหมือนเหตุที่ทำให้เทสซึ่งเป็นตอนนั้นเหมือนถ้าตามความเข้าใจเป็นเมียของเจ้านะคะตายเจ้าก็เลยยิ่งไม่ชอบเด็กก็ไปใหญ่โอเคแต่ว่าเจ้าก็ต้องทำตามสัญญาเพื่อจะพาเด็กไปให้ได้ใช่แล้วก็โอเคกลับมาตรงที่พออีสองคนดำตายก็ไปเรื่อยๆมันก็พยายามหาทางไปเรื่อยๆจนไปถึงแคมป์ที่หนึ่งพยายามจะเข้าไปก็ปรากฏว่าก็คือแคมป์นั้นก็คือเป็นแคมป์ที่น้องชายทอมมี่ของโจเนี่ยค่ะอยู่แล้วโจก็บอกว่าจะถ้าจำไม่ผิดบอกว่าอยากจะไปหาไฟเอโดยมีทิพไม่พาแอลลี่ไปเพราะว่าตอนนั้นโจอาจจะเริ่มรู้สึกเป็นห่วงแอลลี่แล้วหรืออย่างนี้แหละสำหรับแอลลี่รู้ว่าโจจะถีบนางก็เลยหนีไปก่อนก็เลยขี่ม้าตามกันไปนู่นนี่นะสุดท้ายก็ขอโทษขอโพยกันนางก็โอเคให้พายก็มาก็กลับมาเป็นนี่กันใหม่เสร็จแล้วก็พอไปถึงจุดหมายที่นัดพบที่University of Denver ใช่ไหมคะที่ต้องนัดพบกันปรากฏว่าไม่มีใครอยู่Firefly move on ไปที่อื่นแหละโจก็บอกว่าอุ๊ยเอาไงดีก็เจอไอ้ตัวเล่นเทปก็บอกว่าพวก Firefly มันจะไปที่นี่นะเป็นที่ตั้งใหม่ตรงนี้เสร็จแล้วพอตอนจะกลับก็เจอพวกทหารนะคะไม่ใช่พวกทหารพวกเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้แก๊งโจรนะคะมันจะมี2พวกคือมีทหารมีแก๊งโจรพวกแก๊งโจรก็ตามไล่2คนนี้ครับไล่ฆ่า2คนนี้ใช่มั้ยคะเสร็จแล้วก็ได้ยิงพวกนี้ก็ไม่มีจนสุดท้ายโจรตกพัดตกลงมาจากตึกโดนเหล็กทิ่มท้องโดนทิ่มท้องทําอะไรไม่ได้ก็แฮร์รี่ก็เลยพาโจรออกไปที่พักที่พักแห่งหนึ่งเพื่อจะหนีพวกนี้เพื่อนนางบอกว่านางให้โจอยู่ตรงนี้เพื่อนางจะหลอกล่อให้ไม่ใช่สินางบอกว่าเออพักอยู่ที่พักนี้แล้วนางออกไปล่ากวางเพื่อจะมาทำหาใช่ไหมคะแล้วก็นางก็ไปเจออีหัวหน้าแก๊งผู้ชาย2คนไม่ใช่สักนางโอเคมีแค่ไหนคะเดี๋ยวมาต่อยร่องนะคะได้